เวลานี้จีนกำลังฮิตใช้แอปพลิเคชันสมาธิดูแลจิตใจขนาดของตลาดบริการด้านสุขภาพจิตในจีนยังคงขยายตัวต่อเนื่องค่ะปัจจุบันเนื่องจากคนหันมาสนใจเรื่องสุขภาพจิตกันมากขึ้นเรื่อยๆการทำสมาธิกลายเป็นการผ่อนคลายยอดนิยมของชาวจีนซึ่งขนาดของตลาดก็ขยายตัวอย่างต่อเนื่องเช่นกันการทำสมาธิเป็นกิจกรรมเสริมสร้างสติปัญญาและสภาพจิตใจที่ดีมากค่ะโดยอาศัยการเข้าถึงสภาวะสงบนิ่งขั้นสูงซึ่งการทำสมาธินั้นไม่ได้เป็นเพียงรูปแบบของการนั่งนิ่งๆหรือทำจิตใจให้สงบเท่านั้นแต่ยังเป็นการฝึกฝนการรับรู้การทำงานของสมองและยังเป็นการใช้ชีวิตที่คอยเฝ้าสังเกตภายในจิตใจซึ่งสามารถล้อมรวมเข้ากับชีวิตประจำวันในด้านต่างๆได้โดยสามารถฝึกได้ทั้งระหว่างการเดินการวิ่งการรับประทานอาหารหรือเวลาทำงานคณะจิตวิทยามหาวิทยาลัยคารุศาสตร์ปักกิ่งเนี่ยได้เปิดหลักสูตรอบรมด้านสติและสมาธิผู้รับผิดชอบโครงการเล่าให้ฟังว่าปัจจุบันคนทั่วไปมีชีวิตการทำงานที่เร่งรีบแล้วก็ต้องแบกรับแรงกดดันอย่างหนักเกิดภาวะเครียดหรือซึมเศร้าได้ง่ายดังนั้นหลายๆคนจึงมาที่นี่เพื่อเรียนรู้เทคนิคผ่อนคลายจิตใจกับลดความเครียดปรับอารมณ์เพิ่มความสุขและปรับสุขภาพจิตนอกจากนี้บริษัทด้านอินเทอร์เน็ตหลายแห่งได้เปิดตัวแอปพลิเคชันด้านสุขภาพจิตเช่นแอปพลิเคชัน Calm และ Headspace เป็นแอปพลิเคชันชั้นแนวหน้าในยุโรปและอเมริกาในด้านการฝึกสมาธิซึ่งตลาดในด้านการฝึกสมาธิในยุโรปและอเมริกานั้นใกล้จะถึงจุดอิ่มตัวแล้วแต่เวลานี้ตลาดในจีนถือว่ายังอยู่ในจุดเริ่มต้นดังนั้นจึงหันมาขยายตลาดในจีนกันมากขึ้นขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรายการ Ocean Plus อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่ทุกท่านจะได้ไม่พลาดทั้งรายการสดรายการออนไลน์คอนเทนต์ที่น่าสนใจอีกมากมายรู้ก่อนใครที่นี่ครับ TNN ช่อง16ครับ